สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมครับโจ้เปรมศักดิ์พิมพ์นิดแล้วก็รายการข่าวไลน์เรดิโอทางช่องทาง YouTube ครับวันนี้ผมมาที่นี่อีกแล้วครับสนามปทุมธานีสปีดเวย์นะครับกับรถคันนี้เลยครับ Nissan Almira Minor Change หรือว่า Model Year 2023นะครับเป็นรถใหม่ที่จะมีการเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมรอบคันกันครับสำหรับตัว Nissan Almira ใหม่นะครับ Model Year 2023ตัวนี้ถือว่าเป็นตัว Minor Change นะครับมีการเพิ่มฟังก์ชันเพิ่มออปชันต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละจุดละกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมากสิ่งแรกที่คุณจะเห็นครับอันนี้คือสีใหม่นะครับเกย์สกายเพอร์นะครับสีเนี่ยจะออกเฉดออกอมม่วงๆนิดๆ นะครับในช่วงที่แสงน้อยๆนะครับก็จะเหลือบๆไปหลากหลายสีทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีใหม่ของเขาและสีนี้นั้นจะอยู่ในรุ่นท็อปที่เป็นตัว VL แล้วก็มาเป็นแบบ2 Tone ส่วนสีนะครับตัว Sky Gaper นั้นจะมาพร้อมกับหลังคาที่เป็นสีดำก็พูดง่ายๆว่าตัวนี้จะเป็นตัวสี2 Tone นะครับจะมีอยู่ในรุ่น VL เท่านั้นและสิ่งที่เป็นจุดเด่นแล้วการเปลี่ยนแปลงของเขาแต่ยังคงอยู่ในคอนเซปต์ของเขาก็คือ V-Motion ก็คือตัวกระจังหน้ากระจังหน้าของตัว Nissan Almira ใหม่เนี่ยครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีดำแบบใหม่นะครับกระจังหน้าใหม่กริลแบบใหม่พร้อมด้วยโลโก้นิสสันที่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วนะครับอันนี้ก็ใส่เข้ามาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือจุดเด่นที่เขาเปลี่ยนแปลงไปส่วนอื่นๆที่มีการเปลี่ยนแล้วก็เราไม่สามารถจะเห็นจากภายนอกได้นะครับส่วนระบบที่เพิ่มเข้ามาที่เราไม่สามารถเห็นได้อันแรกก็คือตัวไฟหน้าเป็นแบบออโต้ไฮบีมแล้วตัวนี้จะทำงานเมื่อคุณเปิดไฟสูงแล้วรถเนี่ยมันจะดีเทครถที่สวนมาแล้วเปิดไฟหรือจับไฟท้ายของรถคันข้างหน้าได้อันนี้ก็คือข้อกำหนดของเขานะครับตัวนี้ถ้าเกิดเจอปุ๊บก็จะปรับเป็นไฟต่ำอัตโนมัตินะครับมีระบบ Cruise Control เข้ามาให้นะครับมีตัวในเรื่องของ Lane Departure นะครับในการทับเส้นอะไรต่างๆทั้งเป็นเส้นสีขาวหรือสีเหลืองรวมไปถึงระบบวัดแรงดันลมยางตัวนี้ก็จะมาขึ้นบนหน้าจอให้ด้วยนะคือระบบที่เขาใส่เพิ่มเข้ามาให้แล้วเราไม่สามารถจะมองเห็นจากภายนอกได้นะครับนอกนั้นเครื่องยนต์ช่วงล่างยังเหมือนเดิมนะครับกระจังหน้าอย่างที่บอกไปแล้วเป็นแบบใหม่นะครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบตัวปกติเวอร์ชั่นปกติในตัว VL นะครับสิ่งที่ยังให้มาอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเตือนการชนด้านหน้านะครับมีให้นะครับตรงนี้มีกล้องจับอยู่นะครับล้อนะครับเป็นยางของดันล็อปในรุ่นที่เป็น Anycef อันนี้เน้นในเรื่องของการประหยัดน้ำมันขนาดล้อนะครับอยู่ที่ 19565R15 นะครับกระจกมองข้างพร้อมกล้องและไฟเลี้ยวอยู่ในอันเดียวกันนะครับอันนี้รวมมาให้เลยสามารถเข้ารถได้แบบ Keyless Entry นะครับอันนี้มาเหมือนกันหน้าหลังเหมือนกันนะครับไฟท้ายอะไรด้านหลังสิ่งที่จะเปลี่ยนไปอย่างเดียวก็คือโลโก้ที่เป็นโลโก้ใหม่แล้วของ Nissan เท่านั้นเองนะครับอันนี้คือรอบคันยังเหมือนเดิมภายนอกนะเดี๋ยวเราเข้ามาดูภายในกันดีกว่าว่ามีอะไรยังไงบ้างครับสำหรับภายในของ Nissan Almira ใหม่นะครับก็ใช้เบาะหนังแบบโคเล่มอนูเล่นะครับตรงนี้เป็นเบาะสะท้อนความร้อนจอดตากแดดนานๆก็ไม่ร้อนนะครับอันนี้สะท้อนความร้อนแล้วก็เบาะนั่งเบาะนิ่มนั่งกระชับนะครับออกเป็นแนวสปอร์ตนิดๆนะครับโอบนะครับแล้วก็เบาะปรับมือนะไม่ได้เบาะไฟฟ้านะครับก็ปรับได้ขึ้นลงได้นะครับแล้วก็พนักเอียงได้พวงมาลัยนะครับแน่นอนครับขึ้นลงดึงเข้าดึงออกได้ปรับได้4ทิศทางนะครับตรงนี้แล้วก็อันนี้ครับกุญแจทรงใหม่แล้วไม่ได้เป็นแบบอนุกรมเดิมนี่นะครับรุ่นใหม่เป็นแบบนี้แล้วก็มาพร้อมฟังก์ชันรีโมทสตาร์ทได้ด้วยนะครับตรงนี้สิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับวัสดุตรงที่เราสัมผัสบ่อยๆตรงนี้จะเป็นซอฟทัชนะครับที่เท้าแขนอะไรต่างๆแล้วก็แผงด้านข้างตรงนี้รวมไปถึงตรงกลางนี่เปลี่ยนสีจะออกเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินเทาๆนิดๆนะครับแล้วก็มีการเดินได้ด้วยนะเป็นสีน้ำเงินนะครับตรงนี้ฟังก์ชันอะไรต่างๆนี่แล้วก็มีเป็นลายเคฟล่านิดนึงนะครับตรงนี้เป็นอัลมิล่านะอันนี้ก็มาเป็นวัสดุซอฟทัชทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าชอบนะพวงมาลัยเป็นแบบ G shape นะครับตรงนี้ออกมาแล้วก็มีออโต้สต็อปนะครับอันนี้ก็สามารถเปิดปิดได้นะแล้วก็ที่เปิดฝากระโปรงนะครับอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดท้ายอยู่ตรงนี้มีพรมมาให้นะครับกระจกมองหลังนะครับถือว่าเป็นแบบเฟรมเรทแล้วก็จะเป็นรุ่นเดียวในกลุ่มที่เป็นอีโคคาร์นะครับที่มาให้นะมีไฟไม่มีไม่มีไฟมีแต่กระจกอย่างเดียวนะครับตรงนี้แล้วก็ไฟเก๋งตรงกลางก็มีใ
นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นเพิ่มมาระบบช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับเป็น SOS ก็จะทำงานแบบอัตโนมัติเมื่อเกิดการชนจนถึงกระทั่งแอร์แบ็กระเบิดนะครับอันนี้ก็จะโทรเข้า call center นะครับแจ้งเหตุให้ตรงกลางตรงนี้ก็เป็นซอฟต์ทัชนะครับตรงนี้เป็นแบบพลาสติกขึ้นรูปนะจอเป็นจอแบบสัมผัสนะครับเป็นทัชสกรีนนะครับแอร์ออโต้ในตัวท็อปเพิ่มเติมเข้ามาให้ก็คือตัวไวเลสชาร์จเจอร์นะครับมีไวเลสชาร์จเจอร์ให้แล้วก็มีเอาท์เลทอยู่ด้านหน้า1จุดนะครับ USB นะครับมี2จุดก็คือด้านหน้าด้วยด้านหลังด้วยนะครับแล้วที่เท้าแขนตรงกลางก็เป็นแบบซอฟท์ทัชนะครับการสตาร์ทรถนะปุ่มพุชสตาร์ทนะครับจะมาอยู่ตรงบริเวณหัวเกียร์นะครับตรงคอนโซลกลางนะตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าด้านข้างนะครับตรงข้างคนขับนี่ตรงนี้ก็มีแค่กระจกอย่างเดียวไม่มีไฟนะไฟคุณจะต้องมาเปิดอยู่ตัวนี้นะครับอันนี้มาก็โอเคนะวัสดุอะไรต่างๆมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเยอะขึ้นมากทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูแถว2กันดูบ้างนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างครับสำหรับแถว2นะครับก้าวเข้ามานั่งโอ้โหเล็กลุงก็เหลือนะครับเขาบอกเหลือเคลมไว้อยู่ประมาณ140มิลนะครับแล้วก็เฮดลูมเขาบอกเหลืออยู่ประมาณ40มิลเทียบความสูงจากคนสูงประมาณ170เซนติเมตรนะครับแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับมีจุดที่เป็น USB สายชาร์จได้อยู่ด้านหลังอีก1จุดนะครับเบาะนะครับช่องใส่ของหลังคนขับมีแค่จุดเดียวก็คือหลังคนคนนั่งคู่คนหลังคนขับไม่มีนะครับที่เท้าแขนไม่มีนะครับตอนหลังนะครับแล้วก็เบาะไม่สามารถที่จะพับได้นะครับตัวนี้นะไม่มีตัวดึงอะไรต่างๆเดี๋ยวเราไปเปิดท้ายดูว่าตกลงพับได้จริงหรือเปล่านะครับหมอนรองศีรษะไม่สามารถปรับสูงต่ำได้นะครับแล้วก็ด้านข้างตรงเท้าแขนตรงนี้บริเวณด้านนี้นะครับเป็นซอฟทัชช่วงนี้นะช่วงนี้เป็นซอฟทัชนิดนึงเนี่ยซอฟทัชหมดเลยนะครับก็จะมีตัวคาดตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้เป็นเคฟล่าตัวลายเคฟล่าตรงนี้นะครับที่เป็นวัสดุแข็งนะแล้วก็มีตัวชายล็อกก็เป็นปกตินะครับในเรื่องของความปลอดภัยนะครับด้านหลังเบาะนะครับก็โอเคอยู่แล้วก็อีกอันนึงเมื่อกี้ลืมบอกไปกระจกด้านหน้าเป็นแบบอะคูสติกกลาสด้วยนะครับช่วยในเรื่องของการเก็บเสียงทำให้ห้องโดยสารเนี่ยมันเงียบขึ้นเดี๋ยวขอดูอยู่ขอไปดูท้ายนิดนึงนะท้ายเขาบอกจุของได้เยอะทีเดียวนะครับกว้างสรุปสุดท้ายเบาะพับไม่ได้นะเบาะพับไม่ได้เอาตัวเหมือนเป็นตัวฟิวเจอร์บอร์ดมาแปะทับไว้เลยนะครับกว้างทีเดียวไม่มียางอะไหล่นะครับเป็นชุดคิดนะครับเป็นฮุกนะครับตรงนี้อันนี้มาแล้วก็ชุดปะยางฉุกเฉินนะครับก็ถือว่าเก็บงานดีโอ้นี่ยังซอฟทัชเลยอ่ะฝั่งนี้มีบุนะฝั่งนู้นไม่มีบุนะครับอันนี้เดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันว่าเป็นเครื่องยนต์ตัวไหนยังไงบ้างเชิญกันต่อห้องเครื่องครับสำหรับเครื่องยนต์ของนิสสันอัลมิร่าโมเดลเยียร์2023หรือว่าตัวไมเดอร์เชนตัวนี้ครับยังใช้เครื่องยนต์บล็อกเดิมอยู่นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด 1.0 ลิตร3สูบให้แรงม้าอยู่ที่100แรงม้าแล้วก็มีแรงบิดอยู่ที่152นิวตันเมตรนะครับแล้วตัวนี้นะครับแรงในเรื่องของอัตราเร่งนะครับแล้วก็แรงบิดต่างๆเนี่ยมาเป็นแบบแฟตทอร์กนะครับและมีระบบการตัดการทำงานของเครื่องยนต์เมื่อรถหยุดนิ่งนะครับอันนี้จะช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานหรือว่าตัวนี้เรียกว่าระบบ idle stop นั่นเองครับส่วนฟังก์ชันที่เขาเพิ่มเข้ามานะครับตัวแรงดันลมยางนั้นเนี่ยคุณจะต้องเลื่อนตัวเมนูนะครับเข้ามาตัว information นะตัว i นะครับคุณกดเข้ามาเสร็จปุ๊บคุณกดลงมาข้างล่างนะครับก็จะมีบอกข้อมูลการขับขี่ระบบช่วยการขับขี่แล้วก็ลงมาจะขึ้นมาเป็นแรงดันลมยางนะครับก็จะบอกทั้ง4ล้ออันนี้เราสามารถตั้งได้ว่าจะตั้งแรงดันลมยางเท่าไหร่นะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีตัวขึ้นนะครับในเรื่องของอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นนะครับตรงนี้เข้ามาแล้วก็ฟังก์ชันตัวนี้ก็คือตัวตั้งค่าต่างๆนะครับเราก็สามารถเข้ามาตั้งได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวรวมไปถึงนะครับระบบอันใหม่ก็ของนิสสันเขาเป็นแอปพลิเคชันของนิสสันเขาก็คือตัว Nissan Connect Service นะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับคุณโหลดปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะตั้งค่าต่างๆได้ดูได้ว่าในเรื่องของรถเนี่ยมันล็อกอยู่หรือเปล่านะครับการเฝ้าระวังก็คือเตือนรถออกนอกขอบเขตที่เราตั้งไว้นะรวมไปถึงก็มีการเข้าไปถึงเซอร์วิสนะครับว่าครั้งต่อไปเนี่ยเราจะเข้าเซอร์วิสเมื่อไหร่อะไรยังไงนี่ก็สามารถตั้งเข้าได้ด้วยรวมไปถึงอย่างที่ผมบอกไปตัวนี้ก็คือตัว SOS ก็สามารถกดขอความช่วยเหลือได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอันนี้ก็จะโทรเข้า call center นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ย
จะใช้ฟรีอยู่3ปีก่อนตอนแรกให้3ปีก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะอันนี้ก็เราสามารถได้ดูว่ารถอยู่ตำแหน่งไหนอะไรยังไงได้นะครับมีการเตือนต่างๆนะครับว่าวันนี้ขับรถไประยะเท่าไหร่อะไรยังไงก็มาลองเล่นดูได้อันนี้รองรับทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปตรงนี้เป็น Wireless Charger นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะตั้งอันนี้เปิดปิดได้นะนี่ชาร์จอยู่ก็จะเป็นไฟสีเขียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของระบบต่างๆแล้วก็แอปพลิเคชัน Nissan Connect Service เข้ามาให้เดี๋ยวลองดูรีโมทสตาร์ทกันตามออกมาเลยครับว่าจะติดหรือไม่ติดครับเดี๋ยวเรามาลองตัวรีโมทสตาร์ทนะครับเขาบอกว่ากดแช่ไว้ตัวกลมๆอันบนสุดเนี่ย5วินะครับติดแล้วครับท่านผู้ชมครับก็กดแช่ไว้5วินะครับแล้วก็คุณสามารถที่จะแคนเซิลตัวสตาร์ทได้โดยวิธีการกดรีโมทค้างอีกทีหนึ่งนะครับดับแล้วนะครับอันนี้ก็คือรถดับแล้วนะครับก็คือกดแคนเซิลได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาให้ในตัว Nissan Almera Model Year 2023ครับตอนนี้อยู่ใน Nissan Almera นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองขับกันเดี๋ยวดูว่าขับปกติแล้วก็ขับในแทร็กสเตชันต่างๆที่เขามีมาให้ฟีลลิ่งในการขับขี่จะเป็นยังไงนะครับอันแรกที่ผมอยากจะโชว์ก่อนนะเลนอยู่ประมาณ4เลนนะกลับอยู่ประมาณ3เลนนิดๆเองนะครับอันนี้ก็คือวงเลี้ยวก็ถือว่าเป็นรถซิตี้คาร์หรือว่ารถอีโคคาร์ที่มีวงเลี้ยวแคบคันนึงเลยนะครับอัตราเร่งอะไรต่างๆนี่มีทางตรงสั้นๆขอลองหน่อยแล้วกันนะว่าเป็นยังไงบ้างการตอบสนองดีไหมก็โอเคนะครับมาแบบเรื่อยๆนะเร่งมานิดเดียวก็ได้70แล้วนะครับสุดคันเร่งนะครับก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนี่30 40ก็ไม่มีเสียงยางร้องเอี๊ยดอาร์ดเอี๊ยดอาร์ดนะแล้วก็รถเป็นรถที่ขับง่ายๆขับสบายเหมาะกับการเป็นรถคันแรกนะครับหรือว่าเป็นรถในครอบครัวนะใครที่อยากได้รถในประเภทรถประหยัดน้ำมันหรือในกลุ่มอีโคคาร์คันนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่คันใหญ่แล้วก็กว้างขวางทีเดียวนะในกลุ่มนี้นะครับระบบการขับขี่ต่างๆก็เรียกได้ว่าจัดมาเต็มเดี๋ยวผมก็ต้องกลับรถอีกหนึ่งรอบนะก็อันนี้เป็นแบบขับปกตินะไม่ต้องถอยดูดิดีจังอ่ะชอบนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันในแทร็กดูดีกว่าว่าสเตชันต่างๆที่เขามีให้จะมีสเตชันแบบไหนบ้างนะครับแล้วการขับขี่บนแทร็กบนสนามทดสอบของเขาเนี่ยคันนี้จะมีการตอบสนองเป็นยังไงบ้างตามผมมาเลยครับเราจะไปลงกันในแทร็กนะครับแล้วก็จะมีทางทีมงานของ Nissan นั่งไปด้วยกับผมนะครับเดี๋ยวเราจะขับกัน2รอบและนี้เราอยากจะโชว์อะไรยังไงบ้างครับสำหรับตัว Nissan Almera ตัวนี้ครับเข้านี้เลยใช่ไหมครับโอเคครับเป็นสลาลมสลาลมก่อนครับมาดูการลองกันเลยครับก็จัดแบบห่างๆความเร็วก็ใช้อยู่ประมาณ40นะครับโอ้ก็ควบคุมรถง่ายดีนะครับอันนี้ลองอะไรเอ่ยสถานีต่อไปป้ายก็จะเป็นครับผมทดลองการขับในทางแคบว่าความคล่องโอ้โหวงเลี้ยวแคบมากแล้วไปทางไหนต่อตรงไปด้านหน้าต่อจะเป็นคู่ธงคู่ธงล้นหนุนครับผมก็จะตรงไปตามทางด้านหน้าที่เลยครับแล้วก็จะเป็นโค้งขวากว้างๆดูโค้งขวากว้างๆดูสมรรถนะในการโค้งความเร็วสูงก็ตรงไปด้านหน้าเนี่ยครับเจอไพลอนเป็นจุดเบรกแล้วก็โค้งตัดขวาด้านในตัดขวาด้านในเสร็จปุ๊บต่อด้วยสลาลอมต่อเนื่องอ๋อสลาลอมต่อเนื่องอีกรอบหนึ่งครับรถขับง่ายมากคอนโทรลง่ายมากอัตราเร่งก็ใช้ได้นะครับช่วงล่างเซตมาดีนะครับแล้วก็การโยนตัวไม่ได้เยอะนะครับแล้วนี่ก็เข้าทางแคบอีกหนึ่งรอบก็ถือว่ารถคันนี้ก็ให้ทั้งอัตราเร่งที่ใช้ได้แล้วก็ความคล่องตัวค่อนข้างเยอะนะครับ
และนี่นะครับก็คือทั้งหมดของตัว Nissan Almera Model Year 2023หรือว่าการ Minor Change ครั้งแรกของตัว Nissan Almera ในบ้านเราครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในนะครับรวมไปถึงจุดเด่นๆนะครับที่เปลี่ยนแปลงก็คือกระจังหน้าที่ผมบอกไปแล้วนะครับนอกนั้นแล้วก็เพิ่มออปชันต่างๆเข้ามาฟีลลิ่งในการขับขี่ยังดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เหมาะกับเป็นรถคันแรกของที่บ้านนะครับอันนี้ก็คือตัว Nissan Almera ส่วนราคานั้นตอนนี้ที่มาถ่ายทำกันอยู่ยังไม่บอกราคานะครับก็รอในการเปิดตัวไปแล้วก็จะมีการแจ้งราคากันอีกครั้งนึงนะครับทั้งหมดนี้ก็คือตัว Nissan Almera Model Year 2023นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางYouTube ที่ชมกันอยู่ตรงนี้นะครับ Facebook Fanpage ครับข่าวออนไลน์นะครับรายการวิทยุครับข่าวออนไลน์เรดิโอทุกวันเสาร์เวลา 14:00 น.ถึง 14:00 น.ทาง FM 97นะครับวันนี้ผมโจ้เปรมศักดิ์เป็นประเด็นนะครับต้องลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ